อีกหนึ่งปมร้อนในทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นปีหน้าแน่ๆแล้วก็คงจะเกิดขึ้นเป็นระยะทุกครั้งที่มีการทำประชามติเพราะว่าคณะกรรมการชุดที่รองนายกภูมิธรรมเป็นประธานเนี่ยมีข้อสรุปออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าจะตั้งคำถามประชามติอย่างไรจะยกเว้นหมวด1หมวด2ในแง่ของการแก้ไขแล้วก็จะทำประชามติใน3ครั้งเฉลี่ยปีละครั้งก็จะไปเสร็จพอดีเนี่ยหมดอายุของรัฐบาลชุดนี้พอดีแต่ว่าปฏิกิริยาตามมามากมายบางคนบอกเป็นการมัดมือชกบางคนบอกว่าเป็นการยัดเยียดเป็นการตั้งคำถามที่มันไม่เปิดกว้างมากพอเพราะตัวคำถามเองในแง่ของการทำประชามติปฏิกิริยาจากคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกของพรรคก็พูดถึงการตั้งคำถามประชามติแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลเนี่ยยอมรับว่าคำถามประชามติของรัฐบาลเป็นคำถามที่พรรคก้าวไกลมีความกังวลเป็นความเสี่ยงในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะเพราะว่าคำถามหลักควรจะเป็นคำถามที่ถามถึงทิศทางภาพรวมและเป็นคำถามที่มีลักษณะเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ประชาชนเห็นตรงกันในภาพรวมว่าควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึงแม้ว่าจะเห็นต่างกันในรายละเอียดก็ตามก็สามารถเห็นร่วมกันได้ว่าเนี่ยคุณต้องการฉบับใหม่มันจะทำให้เพิ่มโอกาสในการเห็นชอบการทำประชามติทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่รอบแรกแต่คำถามที่ออกมาคุณไอติมบอกว่ามันเป็นการยัดเงื่อนไขหรือรายละเอียดบางประการมีความเสี่ยงจะทำให้ประชาชนบางกลุ่มอาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดที่มันต่อท้ายมาทำให้คนเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่ลำบากใจคุณพฤทธิ์ไอติมบอกว่าคำถามในการกำหนดเงื่อนไขไม่แก้หมวด1และหมวด2ควรจะต้องแยกออกมาเป็นคำถามรองซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการผ่านประชามติอยากจะให้ครม.ไปทบทวนคำถามในครั้งนี้เพราะการแก้ไขเนื้อหาในหมวด1หมวด2มันไม่กระทบกับรูปแบบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐได้อยู่แล้วรัฐธรรมนูญมาตรา255มันก็กำหนดเอาไว้ชัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทใดก็ตามต้องไม่ทำ2 อย่างคือไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและทุกครั้งที่ทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีการแก้ไขหมวด1หมวด2เกิดขึ้นมาโดยตลอดแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการแก้หมวด1หมวด2เพียงแต่ต้องทำประชามติคือรัฐบาลไปตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกเว้นการแก้ไขหมวด1หมวด2คุณพฤทธิ์ก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยมันถ้าสมมติคนเห็นด้วยแต่ก็เห็นด้วยกับการแก้หมวด1หมวด2แล้วจะเลือกตรงไหนยังไงแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ตีตกมั้ยถ้าบอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้แก้เลยนะก็นั่นน่ะสิคุณพฤทธิ์ถึงเลยบอกว่าเอาเรื่องหมวด1หมวด2แยกมาเป็นคำถามรองได้มั้ยในคำถามหลักที่จะเห็นตรงกันคือการแก้ใหม่ยกร่างกันใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างให้มากที่สุดเพื่อให้ปลายทางมันผ่านไปถึงขั้นตอนต่อไปได้รายละเอียดค่อยไปว่ากันเนี่ยและคะแนนมันอาจจะแยกกันถ้าหากว่าแยกคำถามออกมาคนวิจารณ์เรื่องนี้เยอะนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดเป็นศึกคู่ใหม่ขึ้นมาระหว่างคุณสมชัยศรีสุทธยากรกับคุณภูมิธรรมสรุปใครเริ่มก่อนใครแล้วเขาพาดพิงถึงกันบ้างไหมคืออาจารย์สมชัยโพสต์ข้อความแรกก่อนแล้วคุณภูมิธรรมก็เลยตอบใช่อาจารย์สมชัยก็เลยมาโต้อีกรอบนึงอย่างนี้นะอาจารย์สมชัยเนี่ยแสดงความเห็นเรื่องนี้ถูกไหมคะคุณภูมิธรรมก็มาตอบโต้ว่าผมมามัดมือชกตรงไหน อาจารย์สมชัยรอบสุดท้ายก็เลยมาบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าคำถามประชามติมันมัดมือชกใช้คำพูดว่าคนพูดเรื่องมัดมือชกนู่นคุณไอติมนู่นนะคะคือปฏิเสธว่าไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้อ่ะเรื่องแก้มาตรา112มันประมวลกฎหมายอาญามันเกี่ยวอะไรกับประชามติแก้รัฐธรรมนูญนี่นะยังไม่ทันชกก็เมาหมัดแล้วพี่อ้วนโพสต์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาอธิบายในรายละเอียดค่ะคือวิพากษ์คำถามประชามติของรัฐบาลแต่เขาใช้จริงอ่ะคำว่าไม่เข้าท่าเนี่ยอาจารย์สมชัยมาใช้ครั้งนี้เนี่ยแหละเหตุผลที่ไม่เข้าท่านะผมบอกเลย1เป็นคำถามที่ไม่จำเป็นต้องถามเพราะว่าหากท่านอยากแก้แล้วยกเว้นบางหมวดไม่ใช่การจัดทำใหม่ทั้งฉบับก็ไม่จำเป็นต้องทำประชามติสิยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะเนี่ย2เป็นคำถามที่เพิ่มเงื่อนไขให้มันซับซ้อนเนาะนำไปสู่โอกาสที่ประชามติจะไม่ผ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ลงประชามติเห็นว่าอยากจะแก้ทั้งฉบับแต่ไม่ควรยกเว้นหมวด1หมวด2ก็อาจจะตอบไม่เห็นชอบ อันนี้คล้ายๆกับคุณไอติมไหม3นะคะเป็นคำถามที่ไม่มีความชัดเจนในคณะผู้ร่างไม่เห็นบอกถึงกลไกสสรเลยที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแม้ประชามติผ่านรัฐบาลอาจเลือกวิธีแก้ไขเองโดยไม่มีสสรก็ได้
และสุดท้ายเหตุผลที่บอกว่าไม่เข้าท่าข้อที่4คือเป็นคำถามที่ไม่เคารพประชาชนผู้ออกเสียงประชามติว่าประชาชนสามารถมีวิจารณญาณเขียนรัฐธรรมนูญอย่างเหมาะสมได้เองต้องสร้างกรอบขึ้นมากำกับคือบางคนเขาบอกว่าการตั้งคำถามเนี่ยถ้าจะล็อกเนี่ยล็อกเรื่องสสรคือเช่นว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาผู้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ในคำถามนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้อาจารย์สมชัยก็เลยดักทางเอาไว้ว่าสมมติว่าประชามติผ่านบอกให้ร่างใหม่ก็ไม่ได้ไปล็อกว่าคุณจะต้องร่างโดยวิธีการโดยสสรเท่านั้นอาจจะเป็นรัฐบาลไปตั้งคณะจริงตัวแทนมาร่างเองก็ได้สสร.สส.จะแก้256เป็นยังไงก็ได้บางส่วนอาจจะมาจากการเลือกตั้งบางส่วนอาจจะคัดสรรกันมาใช่มันไม่ได้ล็อกไว้ในคำถามประชาชนก็ไม่รู้อีกแต่ไปล็อกเรื่องหมวด1หมวด2แล้วทีนี้ถ้าคนที่อาจจะเห็นว่าแก้ทั้งหมดไม่ควรยกเว้นเนี่ยจะไปตอบข้อไหนไปตอบไม่เห็นชอบมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยใช่นะอันนี้ในมุมของอาจารย์สมชัยส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยจะว่าแหมตอบโต้อาจารย์สมชัยโดยตรงหรือเปล่าก็เกิดจากผู้สื่อข่าวก็หยิบเอาคำวิจารณ์ของอาจารย์สมชัยไปถามเพียงแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็อาจจะไปพูดว่ามัดมือชกเอาแหละอาจารย์สมชัยจะไม่ได้พูดก็ตามเนี่ยนะจะต้นตอมาจากไหนก็ไม่รู้แต่คุณภูมิธรรมตอบทันทีเลยว่ามันมัดมือชกตรงไหนถ้าพูดแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคำถามแบบไหนก็มัดมือชกเหมือนกันแหละจริงๆเนี่ยที่ประชุมของคณะกรรมการรับฟังความเห็นมาทุกส่วนแล้วทั้งส่วนที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนก็ฟังมาทั่วถึงมากที่สุดพยายามกระจายกลุ่มมากที่สุดต้องถามอาจารย์สมชัยว่ามัดมือชกหรือว่ามันขัดต่อหลักประชาธิปไตยตรงไหนเราในทำตามกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดแม้แต่พรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็ไปรับฟังความเห็นมาด้วยซ้ำแล้วก็ยอมรับว่าอย่าเตือนด้วยอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาความถือข้างเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักลองฟังคุณภูมิธรรมครับไม่มันมัดมือชกตรงไหนถามแบบไหนมันก็มัดมือชกกันถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆก็ที่ประชุมก็ได้รับฟังความเห็นที่สนับสนุนแนวนี้แล้วก็ไม่สนับสนุนแนวนี้ก็ฟังมาทั้งหมดการรับฟังจากพี่น้องประชาชนงวดนี้เราฟังทั่วถึงนะครับมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วแต่ละภาคก็มีทั้งตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ตัวแทนกลุ่มมุสลิมนะครับตัวแทนกลุ่มชาวนาแล้วก็ในแถวภาคตะวันออกก็ตัวแทนกลุ่มแรงงานแล้วได้เชิญมาที่ทำเนียบรัฐบาลที่คุยกันที่ตึกสันติไมตรีก็มีตัวแทนกลุ่มนักศึกษาตัวแทนกลุ่มคนพิการนะครับในเรื่องต่างๆเราก็ได้รับฟังหมดถ้าถามว่าเป็นเอกฉันท์ไหมในการพูดคุยความเห็นเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันท์อยู่แล้วนะครับการที่ทำตามเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ยังเคารพเสียงข้างน้อยมันมัดมือยกตรงไหนต้องถามอาจารย์สมชัยใช่ไหมว่าอาจารย์สมชัยท่านเห็นอย่างเงี้ยท่านมีเหตุผลอะไรแล้วก็หลักการที่กำลังทำอยู่เวลานี้มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยตรงไหนเป็นเรื่องที่เราทำตามกระบวนการทั้งหมดให้มันจบเพราะนั้นผมคิดว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาความถือข้างหรืออย่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าถ้ายังยึดถือความต้องการของตัวเองเป็นหลักประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นยากถ้าจะเกิดขึ้นมีความขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรงมันลงทุนเสียหายหนักกว่านะครับวิธีที่เราเลือกข้อหนึ่งเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สมชัยย้อนคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่อง112เนี่ยมันเป็นเรื่องประมวลกฎหมายอาญาไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าคุณภูมิธรรมไปพูดแบบนี้บอกว่าสวประชาชนและกลุ่มทางสังคมต่างๆเสียงส่วนใหญ่คือไม่เห็นด้วยกับการแก้112แต่ก็มีบ้างที่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราเอาเสียงส่วนใหญ่เอาข้อความเห็นต่างเนี่ยนำเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยจึงไม่เห็นว่าเป็นการมัดมือชกตรงไหนแม้แต่พรรคก้าวไกลที่ไม่ร่วมคณะกรรมการก็รับฟังนะคุณนิกรจำนงก็ไปพูดคุยไปทำแบบสอบถามเพราะฉะนั้นผลออกมาแบบนี้มันคือเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ทอดทิ้งเสียงที่เห็นต่างพอคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องไม่เห็นด้วยกับการแก้112แต่นี่มันคือเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์สมชัยก็เลยย้อนว่ามันเกี่ยวอะไรกันตรงไหน112เมาหมัดหรือเปล่าผมก็เลยเข้าใจว่าที่คุณภูมิธรรมพยายามจะพูดถึงเรื่องคนไม่เห็นด้วยกับ112เนี่ยมันก็อาจจะสอดรับในแง่ของวิธีคิดว่าเวลาไปแก้รัฐธรรมนูญก็อย่าไปยุ่งกับหมวด1หมวด2นั่นแหละสมาชิกวุฒิสภาบางท่านตอนที่อภิปรายคุณสมบัติของคุณพิธาที่จะให้เป็นนายกไม่เป็นนายกเนี่ยก็มาโยงเรื่องนโยบายการแก้112บอกว่าจะไปสะเทือนถึงการแก้หมวด1หมวด2ในรัฐธรรมนูญความหมายของ
คุณภูมิธรรมคงเป็นแบบนี้แต่อาจารย์สมชัยบอกว่าอาจารย์สมชัยบอกว่าคนละเรื่องอ่ะก็แล้วแต่จะตีความกันไปแต่เอาจริงๆประเด็นนี้นะคะที่จะครอบคลุมไปเรื่องของพระราชอำนาจ112ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เหล่าบรรดาสวเขากังวลจริงอย่างสวสมชายแสวงการเขาก็บอกนะคะว่านอกเหนือจากว่าเอาละประชามติ3ครั้งมันจะแพงมากๆแล้วเนี่ยต้องไปดูมาตราอื่นๆด้วยนะที่ไม่ได้พูดถึงนอกเหนือจากหมวด1หมวด2นะคะสวสมชายแสวงการบอกว่าเขาพูดไว้ในที่ประชุมวุฒิสภารัฐบาลจะทำประชามติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับอย่างน้อยหรือ3ครั้งก็เถอะนะคะหรือจะเป๊ะเลย3ครั้งก็เถอะงบประมาณที่ต้องใช้ครั้งละ 3,500 ล้านบาทพอรวม3ครั้งปั๊บก็ 1,500 ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมเจ้าหน้าที่ดำเนินการกว่า 400,000 คนนะค่าตอบแทนสสรทั่วประเทศอีกล่ะรวมถึงค่าตอบแทนคนที่ติดตามผู้เชี่ยวชาญต่างๆอีกถ้าตีเป็นเงินนะคะประมาณ 15,700 ล้านบาทหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำต้นทุนมันแพงมากเลยนะนี่คือ1ที่กังวล2การยกร่างใหม่โดยที่จะไม่แตะการแก้ไขหมวด1หมวด2เลยเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลกลับไปพิจารณากฎหมายกับมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญปี60นะคะอยู่ในหมวดอื่นๆนอกเหนือจากหมวด1หมวด2นะคะมีอีก27มาตราที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ในการทำประชามติเลยความชัดเจนการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยคือกลัวนะว่าเดี๋ยวจะเกิดความไม่คุ้มค่ากับการจัดทำประชามติที่เราต้องทำแบบทั้งฉบับแทนการร่างหรือแก้ไขในรัฐสภาเอาไว้แล้วเชื่อว่าถ้าสมมติทำรอบแรกไปเสียเงินไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วไปสะดุดรอบที่2ทำกันทั้ง3รอบเนี่ยนะเสียเงินเปล่าแล้วหรือจะไปสะดุดรอบ3เสียไปแล้วเท่าไหร่ 7,000 กว่าล้านเนี่ยในตอนนั้นเวลาความรับผิดชอบในทางการเมืองอาจจะต้องมีแรงกดดันมาตรงนี้แน่นอนนะสว.สมชัยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเตือนเอาไว้นะครับ